แปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมพัฒนาการความมั่นใจในการแสดงออกของเขานะคะเรียกได้ว่าเมื่อเทียบสัปดาห์แรกกับสัปดาห์สุดท้ายนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้องแม็กของเรานั้นมีพัฒนาการที่สูงมากนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนแฟนคลับจริงๆค่ะแม็ก V8 หนุ่มรูปหล่อที่ใครๆก็เทใจให้เป็นกำลังใจให้พี่แม็กนะคะ V8 ค่ะสู้ๆค่ะพี่แม็กสู้ค่ะแม็กยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับความกดดันมากมายแค่ไหนเพื่อนๆที่รักแม็กเป็นกำลังใจให้แม็กสู้ไปกับแม็กและโหวตให้แม็กด้วยนะครับ V8 ใจดีมีเวลาให้ครับความฝันสร้างความกล้าให้แม็กเดินเข้ามาตามหาสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่เด็กวีระดลหวังเจริญพรหรือแม็ก V8 บัณฑิตหนุ่มทางด้านอินทีเรียดีไซน์ที่ผันตัวเองมาลองจับไมค์ดูสักครั้งกับการเป็นนักร้องที่สร้างความสุขให้ทุกคนด้วยเสียงเพลงตอนนี้แม็กทำงานเป็นอินทีเรียครับความภาคภูมิใจหนึ่งก็คือที่นี่แหละครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เราผูกพันกับมันมากเพราะว่าแม็กก็นอนที่นี่เลยใช่ไหมครับตื่นมาก็มาคุมงานช่างเลยอะไรเงี้ยว่าตรงนี้ต้องอย่างนี้นะครับตรงนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูว่าแม็กเรียนจบแล้วเนี่ยแล้ว AF ก็เปิดรับสมัครพอดีนะครับแม็กรู้สึกว่าโอเคในชีวิตเราคนนึงเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งได้มาทำอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับแม็กเลยคิดว่าแม็กอยากคว้าโอกาสนั้นให้ได้ครับพอแม็กตัดสินใจสมัครเข้า AF นะครับในวันแรกที่ออดิชั่นนะครับก็คือรู้สึกว่าเรายังตื่นอยู่เรายังทำไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยครับการเลือกท่อนเพลงก็ยังแบบเลือกท่อนที่แบบยังไม่ค่อยส่งให้เราสามารถโชว์ว่าเรามีเนื้อเสียงยังไงจริงๆออกมาได้ครับพอกลับมาวันแรกรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ทำได้ไม่ดีเลยแบบท้อมากเลยครับแล้วก็เฟลนอนลงบนเตียงเลยแล้วก็คุณแม่มาบอกว่าแม็กอย่าไปคิดมากลูกนักกอล์ฟอะถ้าเกิดเขาพลาดหลุมที่ผ่านมาเขาจะไม่พะวงกับมันไปมุ่งหลุมหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นวันถัดไปเนี่ยแม็กก็จะตั้งใจทำให้ดีขึ้นดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาออดิชั่นต่ออีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่สองความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กและแรงผลักดันสำคัญจากครอบครัวทำให้แม็กมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะก้าวเข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันเพื่อพิสูจน์ตัวเองสักครั้งแม้ว่าแม็กจะมีประสบการณ์ในการเป็นนักร้องประจำวงแต่เส้นทางการเป็นสุดยอดนักล่าฝันไม่ใช่เรื่องง่ายเขายังยืนยันที่จะสานฝันของตัวเองต่อไปจำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆคือบอกเพื่อนอย่างเงี้ยว่าแบบเพื่อนๆคุยกันว่าอยากเป็นอะไรคนนู้นอยากเป็นนักบินอยากเป็นหมออะไรเงี้ยครับตั้งแต่ประถมแล้วแม่อยากเป็นนักร้องก็เห็นเขาชอบร้องชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นศิลปินที่เขาชอบก็มีพี่เบิร์ดติ๊กชิโร่พอเปิดฟังเขาก็จะร้องตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เต้นอะไรผมจะไม่ได้ฟอร์สให้เขาทำอะไรคือก็จะปล่อยให้เป็นอิสระจะเลี้ยงลูกแบบว่าถ้าเขาชอบทำอะไรก็ให้เขาทำไปแต่ก็จะส่งเสริมให้เต็มที่น้องแม็ก V8 นะคะเราเจอกันครั้งแรกเลยที่ภาคเหนือเป็นอีกคนนึงที่ดูมีความมุ่งมั่นเพราะว่ามาถึง2วันติดกันเลยก็รู้สึกว่าหน้าตาสดใสดูมีเสน่ห์ดีขึ้นกล้องดีนะคะแต่ว่าวันแรกต้องบอกว่ายังไม่ค่อยประทับใจในเรื่องการร้องเท่าไหร่ซึ่งก็โชคดีของน้องที่ตัดสินใจมาอีกวันนึงทำให้เรารู้สึกคนนี้เขามีสิ่งที่ดีของเขาอยู่ถ้าเราเลือกเข้ามาเราคงไม่หนักใจมากน่าจะสอนกันได้การได้เข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันน่าจะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษของเขาและครอบครัวแต่ทุกเส้นทางที่แม็กเลือกก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปยังมีอุปสรรคที่รอให้แม็กต้องรีบฟันฝ่ากับโจทย์เพลงที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกสัปดาห์8วีที่ได้คือวีปาดครับแม็กรักเธอทั้งหมดของหัวใจจากอกให้ลูกดื่มรักพี่แม็กรู้ป่าวว่าพี่แม็กเป็นรักเป็นเงี้ยเห็นไปว่าเป็นห่วงๆพี่แม็กต้องทำให้เป็นรักเธอทั้งหมดแบบนี้ Go on now go Walk out the door Just turn around now Walk out the door Bye.
2 3 4 5 6 who up and 1ใจไม่ไหวทุกทีที่เจอว่ารักคือความทุกข์แตกต่างกับฉันที่มองว่ารักเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไรฉันลืมไม่ได้จริงๆโจทย์เพลงที่เปลี่ยนไปดูไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักล่าฝันอย่างแม็กเมื่อช่วงแรกเขาต้องเจอปัญหาเรื่องการร้องที่ไร้ฟีลิ่งไม่อินกับเพลงสื่ออารมณ์ได้ไม่ดีจนครูหลายคนเริ่มเป็นห่วงตัวตนของพี่แม็กคือเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนแคร์ไปซะหมดอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานในบางเพลงที่ไม่ต้องการการประนีประนอมยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของการร้องเพี้ยนขึ้นเสียงสูงไม่ได้แต่ได้โจทย์เพลงในแนวที่ไม่ถนัดอีกต่างหากที่สำคัญแม็กยังเคยมีอาการหลอดเสียงอักเสบที่ต้องดูแลแม้ว่าหลายปัญหาจะรุมเร้าแต่เขามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าขอไม่ได้วะฟีลมันไม่ได้อะรักรักเธอทั้งหมดของหัวใจพี่ยันอีกแล้วเธอไปกดเป็นโนนะแล้วเธอร้องเพลงนี้ตอนรักเนี่ยนะไปกดเป็นโนเลยเธอทำไมร้องเพี้ยนอย่างนี้อย่ามาร้องเพี้ยนสิร้องไม่ตะโกนสูงไปไหมสูงไปไหมเพลงนี้สูงไปไหมอ๋อมีโนออริจินอลไม่ก็เธอไม่ต้องร้องออริจินอลดิเธอก็ร้องต่ำกว่าไปสักเสียงนึงดิเธอก็ไปบอกเขาดิว่าฉันจะร้องต่ำกว่านี้เสียงหนึ่งเพราะว่ามันแต่ละคนไม่เหมือนกันแม็กคงต้องให้ทุกคนช่วยว่ะ อันนี้ต้องช่วยแม็กเพราะว่าแม็กเพราะว่าแม็กเซนทางอีสานเนี่ยไม่มีเลยอ่ะมวนแท้นาเฮฮาสุขสันต์ปากพวกแรงเราเข้ากันแม็กพยายามจะให้ได้สำเนียงแต่คือแม็กก็ไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรคือความแตกต่างอะไรเงี้ยพอแม็กไม่รู้แม็กก็เลยยิ่งทำให้ไม่ได้อ่ะเข้าใจไหนลองให้ฟังใหม่ดูดิโอเดเพื่อนเอ่ยคือดึงเคยกันนั้นสังสรรค์กันจักว่าในเวลาว่างๆมากแกล้มร่วมกันถ้าไม่มีอันนี้ร้องได้เพราะว่ามีอันนี้แล้วไปมองไม่ปล่อยมันไหลโน้ตที่มีปัญหาตลอดเวลาคือโน้ตที่เราจะต้องใช้เสียงหลบสลับกับเสียงจริงเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือเราอาจจะลืมออริจินอลไปเลยก็ได้ก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ปัญหาเวลาแม็กร้องเสียงสูงเนี่ยจะมีปัญหาว่ามันจะเพี้ยนต่ำคือขึ้นไม่ถึงแม้แม็กจะเคยเป็นนักล่าฝันที่มีพัฒนาการช้ากว่าคนอื่นในทุกคลาสแต่วันนี้เขาก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าเขาทำได้ดีและเดินมาไกลเกินกว่าที่จะยอมแพ้แต่ตอนนี้แม็กเราว่าเบาใจแล้วเราเบาใจแม็กตอนนี้เขาคลุกฝุ่นแล้วคือเริ่มกล้าที่จะแบบเล่นพอเขาหยาบแล้วเขากล้าขึ้นอะไรเงี้ยคนที่ทำได้เยี่ยมมากคนหนึ่งคือพี่แม็กซึ่งเราเคยคิดว่าอู้จะไหวไหมอะไรเงี้ยนะคะการแสดงอารมณ์ซึ่งพี่แม็กเป็นคนสุภาพอะไรที่เราเคยติดกันปรากฏว่าวันนี้ระเบิดออกมาแล้วเต็มที่หน้าแดงโอ้โหน้ำตาคลอเบ้าเลยอะไรเงี้ยเขาพัฒนาดีมากแล้วใจเขาแบบสู้ร้องดีนะเราชอบถูกใจที่หัดไว้เมื่อวานใช้ได้ไม่ค่อยปลิ้นละมากละอะไรทุกอย่างยากไปหมดสำหรับแม็กแต่ว่าแม็กไม่เคยนอยเลยที่เขาฟันฝ่าโจทย์ตรงนี้ได้เพราะใจเขาล้วนๆเลยนะไม่ต้องกังวลอะไรนะจำพี่ไว้ว่าผมไม่ใช่คนอีสานแต่เอาเมโลดี้คือไม่ต้องว่าพยายามว่าจะต้องเป็นให้ได้ถูกต้องไม่ต้องพยายามให้พี่ร้องเพลงใต้พี่ก็ไม่เป็นเหมือนพี่มาให้คำตอบเขาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็พยักหน้ากับซานี่ตลอดเขาหนักพี่เป็นห่วงแม็กไหมถ้าเขาฟังพี่